บรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ 1,630 จุดนะคะดูเหมือนว่าจะมีแรงไปต่อค่ะแต่ว่าจะไปได้แข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะคะติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกันหทัยศรัทธานักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกันค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณแพนคุณบอยและนักลงทุนท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับผมหุ้นไทยวันนี้ก็บวกต่อเนื่องนะครับ 1,636 จุดแล้วเรามองว่าแรงส่งรอบนี้น่าจะยังพอดันดัชนีได้อีกมากน้อยแค่ไหนครับครับผมว่าแรงส่งรอบนี้มี2เรื่องก็คือ GDP ไทยที่ประกาศออกมาถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยในไส้ในรายละเอียดไส้ในถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งทั้งการบริโภคจากเรื่องของฝั่งท่องเที่ยวนะครับภาคพัฒนาการโรงแรมที่บวกขึ้นมาดีนะครับจะมีตัวฉุดก็คือเป็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐแต่ว่าตลาดไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องนั้นเพราะว่าไตรมาสเนี้ยมันเป็นไตรมาส2เนี่ยมันเป็นออฟซีซั่นซึ่งการลงทุนในภาครัฐเนี่ยไม่ได้เยอะจะไปเยอะกันในคือไตรมาส3หรือว่าปีสุดท้ายของปีงบประมาณนะภาพรวมยังดูดีเอ็กซ์พอร์ตโตนะครับท่องเที่ยวเข้ามาเชื่อว่าตรงเนี้ยตลาดค่อนข้างโอเคกับตัวเลขตรงนี้นะครับและอีกตัวนึงก็คืองบบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส2ที่ทางสกลกรเราเนี่ยมี cover อยู่นะครับแต่กลุ่มดีขึ้นมาเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงานที่อย่างที่ทราบการจากราคาน้ำมันนะครับหุ้นกลุ่มต้นน้ำตรงกลั่นดีหมดนะครับอสังหาที่เรา cover อะไรต่างๆตัวใหญ่ๆทั้งแนวราบแนวสูงก็ออกมาสูงกว่าที่เราประมาณการนะครับ IGT อาจจะติดค่าเล็กน้อยแต่ราคาหุ้นก็ยังเชื่อมั่นนะครับในแง่ของการควบรวมกิจการนะครับแล้วกลุ่มแบงค์ที่เป็นกลุ่มแรกที่ออกมาเนี่ยก็รายได้ที่เป็นค่าธรรมเนียม non NII หรือว่ารายได้ที่เป็นดอกเบี้ย NII ก็โตดีหมด NPL คุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมผมว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันก็คืองบของการจดทะเบียนในหลายๆกลุ่มเนี่ยออกมาดีกว่าที่นะครับประเมินนะครับ EPS เราเลยมีการน่าจะมีการปรับประมาณการขึ้นผมว่า2เรื่องนี้จะเป็นตัวที่ช่วยภาพรวมเซ็ตในภาพใหญ่นะครับเรามองกรอบ1650 1666เป็นแนวต้านสำคัญครับถ้าหากว่ามองจากณปัจจุบันนะคะมันจะมีจังหวะให้ย่อเพื่อที่จะซื้อได้โอกาสต้นทุนดีๆหรือเปล่าคะในมุมมองของคุณกันมองยังไงบ้างคะอาจจะเป็นตัวเลขคืนนี้นะครับตัวเลขคืนนี้จะเป็นฝั่งต่างประเทศบ้างก็คือ Fed Minute ว่าเขาจะมีให้ความเห็นยังไงแล้วก็อีกตัวนึงคือ Retail Sales ของสหรัฐซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีตัวเลขอาจจะออกมาแฟลตๆหรืออาจจะน้อยกว่าคาดนิดหน่อยนะครับเพราะภาพรวมสหรัฐเนี่ย Retail Sales มันก็โดนกระทบจากเงินเฟ้อนะครับซึ่งแม้ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดปรับตัวลดลงแต่คอUS CPI ยังกดดันต่อเนื่องนะครับเราต้องรอดู2เรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเรื่องของ Fed Minute เนี่ยในแง่ของรายละเอียดผมคิดว่าน่าจะออกมาเป็นในโทนกลางๆถึงบวกนะครับเพราะว่าเจอโรม พาวเวลพูดชัดเจนว่าจากนี้จะไม่ใช่เรื่องของpolicy front load การขึ้นดอกเบี้ยแรงไม่จะเป็นต่อไปจะเป็นเรื่องของ data dependent คือเขาจะมองภาพเศรษฐกิจในอนาคตดอกเบี้ยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับภาพเศรษฐกิจสหรัฐในอนาคตนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยอาจจะทำให้มี noise บ้างอาจจะมีหล่นลงมาได้5จุดถึง10จุดบวกลบอาจจะเป็นจังหวะซื้อในหุ้นที่ผลประกอบการและเอาลุกค่อนข้างดีครับครับแต่ถ้ามองข้ามไปผลประกอบการในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยแนวโน้มน่าจะเป็นยังไงครับอย่างกลุ่มพลังงานเองมันก็น่าจะเริ่มแผ่วๆลงบ้างแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับครับผมว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยไตรมาส3อาจจะเริ่มมีแผ่วอย่างที่คุณบอยบอกเพราะว่าลงกลั่นเนี่ยต้นทุนที่เขาซื้อน้ำมันดิบหรือว่า inventory ของเขาเนี่ยจะซื้อต้นทุนน้ำมันดิบของเขาอาจจะแพงนิดนึงในไตรมาส2ที่มันขึ้นไปเทส120-140เหรียญเพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า inventory loss ตรงนี้เข้ามานะครับแล้วก็พวกปั๊มน้ำมันที่งบของ OR PTT เนี่ยออกมาดีมากนะครับในไตรมาส2เนี่ยไตรมาส3อาจจะเจอเรื่องของ low season ที่เป็นหน้าฝนคนอาจจะเดินทางน้อยอาจจะมีหล่นลงมาในแง่ของ Q on Qนะครับ upstream เนี่ยสผก็น่าจะโดนกระทบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพลังงานผมคิดว่าถ้าเราเฟฟหน่อยเราเล่นปลายน้ำก็คือ downstream ก็คือปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าค่าการตลาดจากเรื่องของเพดานดีเซล35บาทเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่น่าจะเกินตรงนี้ละนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันดิบอะไรต่างๆก็เริ่มลงจากเรื่องของ recession ครับนะงั้นถ้าการตลาดที่โดนกดดันอยู่เนี่ยจะช่วยคลายโอเวอร์แฮงของกลุ่มปั๊มน้ำมันนะครับเราชอบ PTT ค่ะนอกเหนือจากนี้ล่ะคะเราสามารถที่จะเลือกท็อปพิกให้กับนักลงทุนได้หาจังหวะในการเข้าซื้อช่วงนี้มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างคะครับนอกจาก PDG ที่เอาลุกอะไรต่างๆเริ่มดีค่าการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยจะมีของสักกลุ่มนะครับผมคิดว่าเราต้องเน้น selective ตัวที่เอาลุกใน second half เนี่ยดีตัวแรกผมเชื่อว่าเป็นอสังหานะครับตัวเล็กและต้องเป็นคอนโดนะครับเพราะว่าเรื่องของบ้านเดี่ยวหรือlow rise เนี่ยมันดีมาตลอดตั้งแต่ปี2020ตอนนี้เกิดโควิดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตลาดคอนโดที่เน้นต่างชาติน่าจะเริ่มดีขึ้นเราชอบ
อนันดานะครับตัวนี้เราพลิกเป็นเทิร์นอราวด์เพราะว่างบอะไรต่างๆที่ออกมาไตรมาส2เนี่ยขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยกว่าคาดนะครับแล้วก็โครงการที่จะเปิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IDO จะรัน IDO พระราม9อะไรต่างๆเนี่ยก็มาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีโอเวอร์แฮงเรื่องของคดีความแอคชั่นอโศกซึ่งผมคิดว่าถ้าตรงเนี้ยคลายราคาหุ้นน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้นะครับเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนเทิร์นอราวด์เพลย์อนันดานะครับTDG เราพูดไปแล้วนะครับและอีกตัวนึงก็คือจะเป็นแบงค์นะฮะจะเป็นกลุ่มแบงค์ผมชอบแบงค์กลางนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยก็จริงแต่เหมือนกับผ่านมา1อาทิตย์แล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ออกมาปรับดอกเบี้ย M rate หรือ commercial bank rate ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงค์ใหญ่ที่ควรจะได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นกลางก็จะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับผมได้ชอบแบงค์กลางมากกว่าแบงค์ใหญ่เพราะว่าตรงเนี้ยจะได้ประโยชน์จากที่เป็นลบก็จะกลายเป็นกลางเหมือนกันนะครับตัวที่เสียประโยชน์ก็จะกลายเป็นกลางตัวที่ได้ประโยชน์ก็จะกลายเป็นกลางเพราะว่าเราปรับดอกเบี้ย M rate ตามไม่ได้ผมชอบ TTB นะครับเพราะว่าเอาลุกอะไรต่างๆในครึ่งปีหลังเนี่ยค่อนข้างดีนะครับตูบุ๊กอยู่ที่ 0.5 เท่าราคาค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เป็น3ตัวนะครับอันดันดา PTG แล้วก็สารไทยธนชาตครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณการครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ